สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำสำหรับมือใหม่ทุกคนนะครับที่เริ่มต้นเทรดไบนารีนั่นเองนะผมแล้วสนใจอยากทำกำไรนะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังหมดเลยนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยมือใหม่เริ่มต้นเทรดไบนารีเนี่ยต้องทำอย่างไรนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าคุณดูคลิปนี้จบนะครับคุณมีโอกาสทำกำไรทันทีเลยนั่นเองนะผมและที่สำคัญกว่านั้นนะครับก็คือการเทรดไบนารีในคลิปนี้นะครับสามารถใช้กับโบรกเกอร์ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยได้นั่นเองนะผมก็ตัวอย่างเช่น IQ Option นะครับแน่นอนนะครับก็ IQ Option ตัวนี้นะครับเป็นโบรกเกอร์การเทรดไบนารีนะครับที่ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเจ้าสิ่งที่ผมจะมาโชว์ให้ดูในคลิปนี้นะครับมันสามารถใช้กับโบรกเกอร์ไหนก็ได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น IQ Option นะครับหรือว่า Olymtrade นั่นเองนะผมก็สามารถใช้ได้นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นโบรกเกอร์อื่นที่นอกเหนือจากชื่อนี้ก็ได้นั่นเองนะครับขอให้เป็นการเทรด Binary Option เท่านั้นเองนะผมก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับว่าถ้ามือใหม่อยากเริ่มต้นเทรด Binary และอยากทำกำไรเลยเนี่ยต้องทำยังไงนะครับไปฟังกันสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR code ที่เข้าไปสู่ไลน์ Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็ @639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอ่านตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพิ่มเพื่อนแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่านไลน์อีกทีหนึ่งนั่นเองนะผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ไลน์ออฟฟิเชียลถาวรแล้วนั่นเองนะผมคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้วก็ถ้าคุณเป็นมือใหม่นะผมก็จะแนะนำเป็น2อย่างเนาะนะครับก็คือ1นะครับก็คือว่าศึกษาเองนะผมศึกษาเองในที่นี้หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับผมก็แนะนำว่าให้คุณเนี่ยไปศึกษาเองนะครับไปดูเรื่องการเทรดนั่นเองนะครับว่าเขาเทรดยังไงเขาเข้าอะไรแนวรับแนวต้านคืออะไรอย่างนี้นั่นเองนะผมนี่คือสิ่งที่คุณควรจะทำนั่นเองนะครับถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่เริ่มต้นเทรดไบนารีนะครับแต่สิ่งที่ผมจะมาพูดถึงในคลิปนี้ก็คือข้อที่2นั่นเองนะผมข้อที่2เนี่ยก็คือการเทรดตามนั่นเองนะครับข้อที่2ตัวนี้นะครับจะประหยัดเวลาได้มากกว่าแล้วก็จะเริ่มต้นได้ไวกว่าข้อแรกนั่นเองนะผมก็คือว่าเราจะไปได้ไวกว่าแล้วก็ไปได้เร็วกว่านั่นเองนะผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าการเทรดตามมันคืออะไรนะครับการเทรดตามเนี่ยก็คือการเทรดตามผู้แจกสัญญาณนั่นเองนะผมยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเทรดคู่เงินคู่หนึ่งอยู่นะครับแล้วผมบอกว่าให้คุณซื้อลงนะครับแล้วคุณก็ทำการซื้อลงโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องมานั่งคิดเองนะครับว่าเอ๊ะกราฟเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับตัวผมเนี่ยจะเป็นคนบอกให้หมดเลยนั่นเองนะครับนี่คือการทำงานของการเทรดตามนั่นเองนะครับแต่ถามว่าข้อเสียของมันคืออะไรนะครับข้อเสียของมันก็คือว่าถ้าเราเทรดตามคนอื่นเนี่ยแน่นอนนะครับพอเรามาเทรดเอง
เราก็เทรดไม่เป็นนั่นเองนะผมซึ่งอย่างที่บอกว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนั่นเองนะผมแต่ที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้ก็คือเป็นตัวของการเทรดตามนั่นเองนะผมโอเคเรามาเจาะลึกกันนะครับว่าตรงนี้เนี่ยคืออะไรนะครับการเทรดตามที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้นะครับก็คือการแจกสัญญาณนั่นเองนะผมใช่แล้วนะครับคือการแจกสัญญาณนั่นเองนะครับถามว่าแจกสัญญาณยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมอธิบายเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับคือในส่วนของการเทรด binary option เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่แค่2ทางนั่นเองนะผมก็คือว่าไม่ขึ้นก็ลงนั่นเองนะครับเรามีแค่2ทางเท่านั้นนะผมคือเราต้องมาเลือกและต้องมาวิเคราะห์ดูนะครับว่ากราฟเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงภายในเวลาที่เรากำหนดนะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเทรด1นาทีนะผมเราก็กดลงนะครับถ้าเรากดลงนั่นหมายความว่าหลังจากผ่านไป1นาทีนะครับถ้ากราฟเนี่ยมันต่ำกว่าจุดที่เราเข้านะผมก็คือจุดตรงเส้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเลือกลงไปเนาะมันก็ต้องต่ำกว่านะครับถ้ามันต่ำกว่าเราก็จะได้กำไรนั่นเองนะครับย้ำว่าต้องภายใน1นาทีนะเห็นไหมครับพอมันขึ้นมาตรงนี้นะครับมันขึ้นมาลบ1แล้วนั่นเองนะผมซึ่งถ้ากราฟเนี่ยมันหมด1นาทีแล้วนะครับแล้วมันยังสูงกว่าจุดที่ผมเข้านะผมก็คือว่าถ้ากราฟมันมาอยู่เลยเส้นตรงนี้ไปนะครับผมจะเสียนั่นเองนะผมแต่ถ้ากราฟเนี่ยมันมาอยู่ต่ำแบบนี้นั่นเองนะผมณตอนนี้นะครับแล้วมันจบเวลาพอดีเนี่ยผมก็จะได้กำไรนั่นเองนะครับยกตัวอย่างอย่างคู่นี้นะครับเหลืออีกอยู่ที่20วินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากราฟเนี่ยมันจะอยู่สูงกว่าหรืออยู่ต่ำกว่าจุดที่ผมเข้านะครับถ้าต่ำกว่าแบบนี้นะผมก็เหลืออีก10วินะครับผมจะได้กำไรนั่นเองนะผมแล้วมันก็มีการเด้งกลับขึ้นไปสูงเล็กน้อยนะครับแล้วก็กลับมาลงต่ำอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับเรามาดุ้นกันนะครับ2 1 0ปุ๊บเรียบร้อยนะผมนี่คือการทำงานง่ายๆของการเทรด binary option นะครับมีแค่นี้เองนะครับถ้าเราเปิดต่ำแล้วกราฟมันอยู่ต่ำกว่าจุดที่เราเข้านะครับเราก็ได้กำไรถ้าเรากดสูงแบบนี้นะครับกดขึ้นแบบนี้นะผมนี่นะครับกดขึ้นปุ๊บแล้วพอหมดเวลานะครับกราฟเนี่ยมันสูงกว่าจุดที่เราเข้านะครับเราก็จะได้กำไรนั่นเองนะครับเห็นไหมครับกราฟก็มีการเด้งขึ้นไปแบบนี้ถ้าเราจบตอนนี้นะผมเราก็จะได้กำไรอยู่ที่ 0.87 ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่พอมันต่ำปุ๊บเห็นไหมครับมันเปลี่ยนเป็นลบ1ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมนี่นะครับคือการทำงานง่ายของมันนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วเป็นมือใหม่เนี่ยจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าต้องเข้าตรงไหนนะผมซึ่งตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเขาก็มีสอนกันอยู่แล้วนั่นเองนะผมว่าการดูกราฟการวิเคราะห์กราฟนะครับว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงต้องเข้าตรงไหนอะไรยังไงนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมีสอนอยู่แล้วนั่นเองนะผมแล้วก็เห็นไหมครับกราฟดีขึ้นไปไม้นี้ก็ชนะนั่นเองนะครับนี่ผมเข้าโดยที่ผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับแค่ดูว่ามันลงมาแล้วมันสูงขึ้นมาอะไรแบบนี้นั่นเองนะผมแต่ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะว่าการจะเทรดจริงๆเนี่ยเราต้องมานั่งวิเคราะห์กราฟนั่นเองนะผมว่ากราฟเนี่ยมันเป็นยังไงมันไปในลักษณะทิศทางไหนนะครับก็ประมาณนี้นะผมมันมีแค่2ทางย้ำนะครับว่ามีแค่2ทางนะผมซึ่งเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ผมจะมาเสนอในคลิปนี้นะครับก็คือว่าทางเรานะครับมีกลุ่มแจกสัญญาณนั่นเองนะผมคืออะไรนะครับกลุ่มแจกสัญญาณคือเวลาเราเทรดเนี่ยนะครับเราจะต้องมานั่งวิเคราะห์ใช่ไหมครับว่ากราฟเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะผมในกลุ่มเรานะครับก็ทำหน้าที่ตรงนี้แทนนั่นเองนะผมคือเราจะคอยบอกนะครับว่ากราฟเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงนั่นเองนะครับคุณไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์เองนะครับทางเราเนี่ยจะทำการวิเคราะห์ให้หมดแล้วก็จะทำการส่งสัญญาณเข้าไปในกลุ่มนั่นเองนะผมซึ่งเป็นกลุ่ม Telegram นะครับคล้ายๆกับกลุ่ม LINE นะครับแต่ว่าใช้งานได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับพอเราส่งไปนะผมหน้าที่ของคุณนะครับก็เพียงแค่ทำก็คือการกดลงหรือว่ากดขึ้นตามที่เราบอกไปในกลุ่มนั่นเองนะครับแล้วผลแพ้ชนะเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนกับคนในกลุ่มนั่นเองนะครับในกลุ่มเราตอนนี้มีอยู่ประมาณ200คนนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนั่นเองนะผมแล้วภายใน200คนเนี่ยเขาก็เทรดได้กำไรกันทุกวันนั่นเองนะครับและที่สำคัญกว่านั้นนะครับก็คือว่าในกลุ่มแจกสัญญาณเรานะครับทำกำไรติดต่อกันมาถึง2เดือนติดแล้วนั่นเองนะครับไม่มีแพ้แม้แต่ไม้เดียวเลยนะครับย้ำนะครับว่าไม่มีแพ้แต่ไม้เดียวเลยนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าเป็นไปได้ยังไงนะครับเป็นไปได้เพราะว่าในกลุ่มเราเนี่ยนะครับกลุ่มเราเนี่ยใช้การมาร์นิเกลเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะผมถามว่ามาร์นิเกลคืออะไรนะครับมาร์นิเกลเนี่ยก็คือการเทรดเพื่อให้เราได้กําไรไม้ที่เราเสียไปนะครับยกตัวอย่างเช่นไม้นี้นะครับผมกดลงนะผมแล้วพอไม้นี้นะครับเราเสียนะครับเราก็จะต้องทำการมาร์นิเกล1ไม้นั่นเองนะผมก็คือ1นะครับก็คูณ 2.5 เข้าไปนะครับถ้าเราเทรด10นะผมมาคำนวณให้ดูนะครับเราจะใช้การมันิเกลก็คือคูณ 2.5 นะครับถ้าเราเทรด1ดอลลาร์ไม้นี้นะผมแล้วไม้นี้เราเสียนะครับไม้ต่อไปเราก็คูณ 2.5 เข้าไปนะครับ
ป็น 2.5 นั่นเองนะครับแล้วถ้าเสียอีกไม้ต่อไปก็คูณอีก 2.5 นั่นเองนะครับแล้วถ้าเสียอีกก็คูณอีก 2.5 นั่นเองนะครับผมซึ่งถามว่าเราคูณเพื่ออะไรครับเราคูณเพื่อที่ถ้าเราจบและเทรดชนะไม้ถัดไปนะครับเราจะได้ทั้งกำไรแล้วก็ทุนจากไม้ที่เราเสียไปคืนด้วยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณเทรดไม้แรก10ดอลลาร์นะครับเราไม้นี้คุณเสียนะครับไม้ถัดไปคุณก็คูณ 2.5 นะครับก็คือไม้ต่อไปเนี่ยเข้าอยู่ที่25ดอลลาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูละกันนะผมเอาเป็นเทรดเป็น10ดอลลาร์ละกันจะได้เห็นกันชัดๆนะครับผมคิดว่ากราฟเนี่ยมันจะมีการขึ้นไปตรงนี้นะผมเพราะงั้นผมจะกดลงนะครับเพื่อให้มันสวนกระแสนั่นเองนะครับและเราจะได้แพ้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากราฟเนี่ยจะขึ้นหรือจะลงนั่นเองนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่ามีโอกาสที่จะขึ้นมาถึงตรงนี้นะผมแล้วก็อาจจะลงมาถึงตรงนี้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแพ้หรือจะชนะนะครับมีการเด้งขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็กลับตัวลงมานั่นเองนะครับคิดว่าไม้นี้น่าจะชนะนะครับผมเพราะว่ามีการกดแรงลงมาเหมือนกันนั่นเองนะผมเหลือ20วิก็เอาเป็นว่าถ้าชนะผมก็จะมาดึงเกลให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเป็นให้มันแพ้ไปแล้วกันนะครับโอเคแน่นอนล่ะนะครับไม้นี้ชนะแน่นอนนะผมเพราะว่ามันมีการดีดขึ้นไปตามจุดที่ผมบอกไว้ตอนแรกแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มีการกดลงมาอีกทีนึงนั่นเองนะครับและอย่างนี้นะผมสมมติว่ามันแพ้นะครับถ้ามันแพ้ในกลุ่มเราเนี่ยจะบอกว่าให้ทำการมันนิเกลเข้าอีก1ครั้งนะผมก็เราเทรด10ใช่ไหมครับ10คูณ 2.5 นะผมก็เป็น25นั่นเองนะครับก็ใส่ไป25นะครับแล้วก็กดทางเดิมเลยนั่นเองนะครับกดลงต่อนั่นเองนะผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันโอ้อันนี้กราฟมีการเด้งลงมาแรงนั่นเองนะผมก็ผมมาเข้าที่ปลายไส้เลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเข้าที่ไม่ดีนั่นเองนะผมแน่นอนล่ะมานี้โอกาสเสียค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาในเกลให้ดูอีกหนึ่งรอบแล้วกันเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเราเทรดตามในกลุ่มเนี่ยเราต้องรอสัญญาณจากในกลุ่มก่อนนั่นเองนะครับก็25คูณ 2.5 นะครับเป็น 62.5 นะผมก็ใส่ไปนะ 62.5 กดพุทลงมานะครับนี่คือเขาเรียกว่าการมาในเกลนะครับจริงๆแล้วห้ามทำแบบนี้นะผมถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนะครับคุณต้องรอสัญญาณจากในกลุ่มก่อนนั่นเองแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะผมโอ้แล้วมันก็มีการเด้งกลับลงมาแต่ไม่ถึงจุดที่เราเข้านั่นเองนะเพราะว่าเราได้จุดเข้าไม่ดีนั่นเองนะผมก็ไม้นี้น่าจะชนะนะผมไม้นี้น่าจะชนะแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเหลืออีกประมาณ50วินั่นเองนะผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าคุณห้ามทำแบบนี้ในกลุ่มแจกสัญญาณนั่นเองนะผมเพราะว่าในกลุ่มเราเนี่ยจะต้องเทรดตามกันนั่นเองนะผมถ้าคุณเข้าเองโดยที่ไม่รอสัญญาณในกลุ่มนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะเสียนั่นเองครับที่ผมทำให้ดูเมื่อสักครู่เมื่อกี้นะครับเป็นเพียงแค่ตัวอย่างการโชว์ให้ดูว่าการเข้ามาในเกลเนี่ยเขาทำยังไงเขาคำนวณยังไงเขาคิดยังไงนั่นเองนะผมซึ่งแต่ละคนก็จะใช้เลทไม่เหมือนกันนะครับบางท่านในกลุ่มเขาก็จะใช้อยู่ที่คูณ2นะผมสมมติไม้แรก10ดอลลาร์เสียนะครับไม้ต่อไปเขาจะคูณ2นะครับคูณ2คูณ2ไปเรื่อยนั่นเองนะผมแต่ที่ผมใช้ก็คือคูณ 2.5 นั่นเองนะครับซึ่งมันจะได้เยอะกว่านั่นเองนะผมก็แน่นอนล่ะนะครับเหลือ6วินั่นเองนะครับไม้นี้ชนะแน่นอนคอนเฟิร์มนะครับไม่มีทางเลยที่กราฟจะเด้งขึ้นไปแน่นอนเรียบร้อยนะผมก็นี่นะครับคือการทำงานง่ายๆของการมาดิงเกลนั่นเองนะครับและในกลุ่มของเราก็ใช้เทคนิคนี้เข้ามาช่วยนั่นเองนะผมซึ่งทำให้ในกลุ่มเราเนี่ยได้กำไรกันมาต่อเนื่องถึง2เดือนติดเลยนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่า2เดือนติดนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูด้วยนะครับว่า2เดือนติดจริงไหมนะครับนี้นะครับเราอยู่ในกลุ่ม Telegram นั่นเองนะผมซึ่งเป็นกลุ่มที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเป็นกลุ่มไว้คอยแจกสัญญาณนั่นเองนะผมขออภัยอ่ะเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเป็นกลุ่มแจกสัญญาณนั่นเองนะผมแล้วก็เห็นไหมครับมีคน Subscribe อยู่ที่215คนนั่นเองนะผมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าผมชนะ2เดือนติดจริงไหมนะครับในกลุ่มเดี๋ยวเรามาดูการอธิบายก่อนละกันนะครับว่าการทำงานในกลุ่มเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคเรามาดูของเมื่อวานนะครับ26มิถุนายนก็คือวันศุกร์เมื่อวานนี้นะครับเริ่มแจกสัญญาณเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปอันนี้ก็คือจะมีแอดมินเขาคอยแจกสัญญาณอยู่นั่นเองนะครับคู่เงินคู่แรกที่แอดมินเขาแจกนะครับก็คือ USD CHF put นั่นเองนะผมเตรียมก็คือว่าให้เราเนี่ยเตรียมทำการ put นะผมก็คือกดลงกดสีแดงๆแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าเขาไม่มีคำว่า go นะครับในกฎเหล็กของกลุ่มเราเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีคำว่า go นั่นเองนะผมซึ่งถ้าไม่มีคำว่า go เนี่ยห้ามเข้านั่นเองนะครับทำให้คู่นี้นะครับผมคู่ USD CHF เนี่ยนะครับก็ไม่มีการเข้าเทรดนะครับซึ่งเราจะมาเข้าเทรดอีกคู่นึงก็คือคู่นี้นะครับ Euro GBP นั่นเองนะผมพุท
เตรียมนะครับก็คือแอดมินเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเทรดคู่เงิน Euro GBP นะครับก็คือคู่นี้นั่นเองนะครับแล้วก็พิมพ์ไป Euro GBP นะครับก็จะมาเจอกดเข้ามานะครับพอแอดมินเขาบอกว่ากดโกนะผมก็คือว่าให้เราเนี่ยกดหลงนั่นเองนะผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่า Euro GBP นะผมก็คือว่าคู่เงินเนี่ย Euro GBP นะครับทิศทางก็คือพุทนั่นเองนะครับเตรียมก็คือว่าให้เราเนี่ยเตรียมทำการเข้าเทรดนะครับพอมีคำว่าโกปุ๊บโกปุ๊บนะผมแล้วก็กดเข้าเทรดไปเลยนั่นเองนะครับแล้วทำว่าแพ้ไปต่อนี่ก็คือว่าให้เรามาร์จิ้นเกลนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเราแพ้ไม้นี้นะครับให้เรามาร์จิ้นเกลต่อนั่นเองนะผมแล้วก็ไม้นี้ก็แพ้ไปนะครับแต่พอมาร์จิ้นเกลแล้วนะครับก็วินนั่นเองนะผมนี่นะครับนี่คือการทำงานง่ายของในกลุ่มเรานะครับทีนี้ถามว่าชนะต่อเนื่อง2เดือนจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะผมเราอยู่วันที่จูน26นะครับก็เลื่อนกลับไป2เดือนนะผม1 2นะครับก็เป็นแอปริล26นะผมก็คือ26เมษายนนั่นเองนะครับก็ถัดมาวันที่28นะครับเรามาดูกันนะผมนี่นะครับ UCJPY for put เตรียม go win นั่นเองนะครับอย่างนี้หมายความว่าไงนะครับหมายความว่าให้เราเนี่ยทำการเข้าคู่เงิน USDJPY นะครับกดลงนั่นเองนะครับแล้วก็เตรียมอันนี้คือแอดมินเขาบอกให้เตรียมนะครับโกปุ๊บก็คือให้เข้าเทรดเลยนั่นเองแล้วก็ชนะนั่นเองนะครับไม้นี้ชนะนะครับชนะนะผมชนะอีกแล้วนั่นเองนะครับวันถัดมานะผมก็ชนะมีการมาร์จิ้นเกลประมาณ3ครั้งนะผมแล้วก็ชนะนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปไวๆแล้วก็ไปพอร์ตดูกันเอาเองนะผมเพราะว่าถ้าให้ผมนั่งไล่ให้ดูทุกวันที่นะผมก็จะใช้เวลาที่ค่อนข้างมากเลยนั่นเองนะครับก็เห็นไหมครับมีวินอย่างเดียวเลยนั่นเองนะครับวินแล้วก็สมาชิกในกลุ่มเนี่ยก็วินกันด้วยนั่นเองนะครับไปกดคลิปหยุดดูเองแล้วกันนะผมจะเลื่อนไปไวๆเลยนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เนาะนะผมก็ถ้าคุณเข้ามาในกลุ่มเนี่ยคุณสามารถมาเลื่อนเช็คเองได้เลยนะครับว่าชนะต่อเนื่อง2เดือนติดจริงไหมนะครับเรามาดูกันนะผมว่าคู่เงินเมื่อวานนะครับทางแอดมินเนี่ยเขาแจกสัญญาณยังไงนะครับไปดูกันอันนี้คือคลิปวิดีโอที่ทางแอดมินเขาบันทึกมาให้นั่นเองนะผมเพื่อเป็นวิทยาฐานให้ดูนะครับว่าการจากสัญญาณเนี่ยเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับแอดมินเขาพิมพ์ไปนะครับว่าคู่เงินนะครับยูโร GBP พุทเตรียมนั่นเองนะผมก็คือว่าให้เราเนี่ยเตรียมเข้าคู่เงินยูโร GBP นั่นเองนะครับในทิศทางพุทนั่นเองนะผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าแอดมินเขาพิมพ์โกเนี่ยเขาจะเข้าเทรดเลยไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็แอดมินกำลังจะพิมพ์โกแล้วนั่นเองนะเห็นตรงนี้ไหมครับนี่นะครับคำว่าโกรอกราฟมาสักครู่นึงนะผมช่วงนี้เนี่ยมีการขึ้นมาเยอะและแอดมินก็พิมพ์ว่าโกแล้วนั่นเองนะครับแล้วเขาก็ทำการเข้าเทรดทันทีเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่อไปจะเป็นยังไงผมขออนุญาตกอคลิปข้ามไปเลยละกันนะผมจะได้เห็นกันไวๆนั่นเองนะครับปึ๊บเลื่อนมาดูนะผมผ่านไป20วินะครับแอดมินเห็นไหมครับกราฟเนี่ยมันมีการเด้งกลับขึ้นไปจากจุดเชื่อเข้านะผมแอดมินเขาก็เลยพิมพ์ว่าแพ้ไปต่อนั่นเองนะครับซึ่งก็คือการมาร์จิ้นเกลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะวินหรือว่ามันจะแพ้ไปต่อนะครับและเรียบร้อยไปนะผมก็คือไม้นี้นะครับไม่มีการใช้มาร์จิ้นเกลนะครับวินไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนั่นเองนะผมก็นี่นะครับสมาชิกในกลุ่มหลายๆท่านเขาก็วินกันนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยเมื่อสักครู่นี้ก็คือการทำงานง่ายๆของการเทรด binary option ตามสัญญาณในกลุ่มนั่นเองนะผมแล้วก็สมาชิกในกลุ่มหลายๆท่านก็วินกันนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าถ้าสนใจเข้ากลุ่มต้องทำยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าการเข้ากลุ่มนี้นะครับไม่ฟรีนั่นเองนะผมเพราะว่าอย่างที่บอกกลุ่มเรานะครับกำไรต่อเนื่องมา2เดือนนะผมซึ่งเป็นถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสุดยอดเลยนั่นเองนะผมแล้วก็ทางเราเนี่ยมีทีมงานที่ต้องดูแลนั่นเองนะผมก็เลยต้องคิดค่าบริการเข้ากลุ่มนั่นเองนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนกันนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับราคาไม่แพงจนเกินไปนั่นเองนะผมถ้าอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ไปฟังกันครับโอเคแล้วก็หลังจากที่ดูสัญญาณไปแล้วนะผมได้มีโอกาสนะผมในการทักไปหาสมาชิกบางส่วนนะผมว่าเขาสามารถทำกำไรได้จริงไหมนะผมรู้สึกยังไงกับสัญญาณที่แจกให้นะผมก็คือรีวิวสั้นๆนั่นเองนะผมเราไปดูกันดีกว่านะผมว่าเขารู้สึกยังไงกับสัญญาณที่แจกให้นะครับไปดูกันเลยครับโอเคนะครับเรามาดูรีวิวกันเลยนะครับผมอันนี้คือสมาชิกนะครับในกลุ่มบางส่วนนะที่ผมทำการทักไปสอบถามมานะผมเพื่อที่จะมารีวิวใน YouTube นั่นเองนะผมก็พลท่านแรกนะผมถามไปว่ากำไรเท่าไหร่แล้วนะผมพอจะแชร์ได้ไหมนะผมนี้เขาก็ตอบว่าประมาณ100นะผมปั้นจาก30นะผมก็คือกำไรเนี่ยประมาณอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทนะผมเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทนั่นเองนะผมก็น่าจะกำไรอยู่ที่ประมาณ 200% แล้วนั่นเองนะผมก็บอกว่ายินดีด้วยครับนะผมขอบคุณมากเขาบอกขอบคุณมากนะครับผมก็บอกยินดีครับ
นะผมแล้วเขาก็ส่งรูปให้ดูตอน4ทุ่มนะผมแม่นมากครับนะผมเพิ่มมา40ดอลลาร์วันนี้วันเดียวนะผมสุดยอดมากจริงๆนะผมก็นั่นหมายความว่ากำไรเขาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทแล้วนั่นเองนะผมก็ตรงนี้นะผม140ดอลลาร์นั่นเองนะผมปั้นมาจาก30ดอลลาร์นั่นเองนะผมต้องบอกก่อนว่าทุกคนที่ผมเปิดให้ดูต่อไปนี้นะผมเป็นคนจริงๆนะผมเป็นสมาชิกในกลุ่มจริงๆนั่นเองนะผมไม่ใช่หน้าม้าที่จ้างมาแต่อย่างใดนะผมไม่มีเหตุผลใดที่ต้องจ้างอยู่แล้วนะผมเพราะว่าคุณก็เห็นไปแล้วนะผมว่าทุกคนในกลุ่มนะผมสามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับต่อมานะผมก็ทักเหมือนกันนะผมวันที่21กุมภาพันธ์นะผมปี2020นะผมเวลาตอนเที่ยงนะครับสวัสดีครับนะผมเป็นอย่างไรบ้างนะผมรับจากซิกเนอร์ไวคิวนะผมเขาก็บอกว่าดีมากเลยนะผมแม่นมากนะครับตรงทุกอ่านนั่นเองนะผมทุนน้อยก็เล่นทีละน้อยนะผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะผมก็ถามว่าปั้นเหนื่อยอะไรไหมครับนะผมว่าอย่างที่บอกนะผมว่าในกลุ่มนะเราใช้การมันิเกลด้วยนั่นเองนะผมแต่ว่ามันจะชนะทุกไม้นั่นเองนะผมก็คือเขามีโอกาสที่จะสามารถปั้นพอร์ตได้อยู่แล้วนั่นเองนะผมเริ่มต้นที่20ดอลลาร์นะผมตอนนี้ได้มาแล้ว32นะผมกำไรแล้ว32ดอลลาร์นั่นเองนะผมก็ทุนประมาณ600บาทนะผมได้กำไรมาประมาณ 1,000 กว่าบาทแล้วนั่นเองนะผมสุดยอดมากเลยนะกลุ่มนี้นะผมแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยเหนื่อยนะผมแค่รอสัญญาณมาแล้วก็เข้าตานะผมอย่างที่ผมบอกนะผมว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่รอสัญญาณมาแล้วก็ทำการเทรดตามนั่นเองนะครับอันนี้อีกท่านหนึ่งนะผมวันนี้ผมตัดมาเป็นอย่างนี้เลยนะผมสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างนะผมวันที่21กุมภาพันธ์เหมือนกันนะผม3คนผมทักไปในเวลาเดียวกันนะผมแต่ว่าคำตอบที่เขาตอบมาเนี่ยเวลาจะไม่ตรงกันนี่นะผมอย่างคนนี้ตอบมาตอนเที่ยงนะผมอย่างคนนี้ตอบมาตอน4ทุ่มนะครับผมคนนี้ตอบมาประมาณ4ทุ่ม22เหมือนกันนั่นเองนะผมเพราะว่าผมทำการแจกสัญญาณช่วงนั้นนั่นเองนะผมก็บอกว่าดีมากครับนะผมใช้อยู่ทุกวันนะผมแรกๆกดไม้เล็กก่อนพอเริ่มมั่นใจว่าซิกตรงก็เริ่มขยายไม้ใหญ่ขึ้นนะผมแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงไปด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ท่านสุดท้ายนะผมก็สัก4ท่านพอนะผมในคลิปนี้นะผมเดี๋ยวอนาคตจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นั่นเองนะผมท่านนี้ผมจะเปิดให้ดูตั้งแต่ที่เขาเริ่มต้นทำการเข้าสัญญาณมาเลยนั่นเองนะผมเป็นสมาชิกใหม่ในกลุ่มเลยนั่นเองนะผมก็เมื่อวานน่าจะเป็นวันที่20กุมภาพันธ์นะผมก็ประมาณนี้นะเขาได้ทำการแอดไลน์มานะผมแล้วก็ทักมาสอบถามนะผมสำหรับคนที่สนใจนะผมสนใจสัญญาณตัวนี้นะผมฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนั่นเองนะผมฟังรีวิวตรงนี้ให้จบก่อนนั่นเองนะผมหลังจากจบตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนวิธีการให้ว่าต้องทำยังไงนั่นเองนะครับผมมาว่าสวัสดีค่ะนะผมสนใจสัญญาณไวคิวออปชันค่ะนะครับผมก็บอกไปว่าSignal IQ Option ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 3,970 บาทค่ะนะผมอันนี้คือมีทีมงานคอยตอบอยู่นั่นเองนะผมก็สามารถทักมาได้เลยนั่นเองนะผมอย่างที่บอกนะผมว่า Signal ตัวนี้นะผมมันไม่ฟรีนั่นเองนะผมประมาณ 3,970 บาทนะผมแต่รับรองว่าผลลัพธ์ที่คุณได้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนั่นเองนะผมก็อันนี้เขาก็บอกว่าสนใจนะผมก็ถามว่าชำระเงินเลยไหมนะผมเขาบอกสามารถชำระเงินได้เลยค่ะผมก็ส่งตรงนี้ไปให้เลยนะผมเลขที่บัญชีนะผมเลขที่บัญชีต้องเป็นเลขที่บัญชีนี้เท่านั้นนะผมวันนี้กรณีที่ใครคนนะผมโดนหลอกนั่นเองนะผมเพราะว่ามีคนที่พยายามที่จะใช้ชื่อของผมนะผมในการหลอกให้โอนเงินให้นั่นเองนะครับนี่เขาก็ทำการโอนเงินมาให้นั่นเองนะครับผมโอนเงินเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับก็อันนี้คือหลักฐานการโอนเงินนะผมแคปให้ดูอย่างนี้เลยนะผมจะได้เห็นกันชัดไปเลยว่าคนที่ซื้อเนี่ยเป็นคนจริงๆนั่นเองนะผมไม่ได้เฟคขึ้นมานะครับแล้วก็โอนเงินเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมก็ส่งวิธีการต่างๆให้นั่นเองนะครับผมจะไปไวหน่อยละกันนะผมจะได้ไม่เสียเวลามากนะผมวันนี้ผมก็ส่งลิงก์กลุ่มให้นั่นเองนะผมแล้วก็เขาก็ทักมาวันนี้นะผมว่าขอบคุณนะเมื่อวานวิน2ไม้นะครับผมก็บอกไปว่ายินดีครับนะผมแล้วก็ถามต่อเลยนะผมว่าใช้งานง่ายไหมครับนะผมเขาบอกว่าเราเปิดได้ในคอมใช้งานง่ายค่ะนะผมเป็นโอริมเทดที่ผมบอกนะผมว่าโบรกเกอร์ไหนก็สามารถเล่นได้นั่นเองนะผมไม่กำหนดไม่ตายตัวนะผมคุณสามารถเล่นได้ถูกโบรกเกอร์เลยนั่นเองและอันนี้ก็ส่งลิงก์กลุ่มใหม่ให้เขานั่นเองนะผมเขาก็บอกว่าทัน2ไม้หลังนะผมอันนี้คืออีกวันหนึ่งนั่นเองนะผมส่วนนี้ก็เป็นบางส่วนในกลุ่มนั่นเองนะผมว่าการแจกสัญญาณเป็นแบบนี้นั่นเองนะผมวันที่20กุมภาพันธ์นะผมวินแบบนี้นั่นเองนะครับผมอย่างนี้ Euro USD for Core Go แล้วก็วินแบบนี้นั่นเองนะครับรีวิวที่ชมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่รีวิวบางส่วนเท่านั้นนะครับย้ำว่าบางส่วนเท่านั้นนั่นเองนะผมถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจนะผมก็สามารถติดตาม channel นี้ไว้ได้ก่อนนั่นเองนะผมแล้วก็สามารถคอยดูได้นั่นเองครับผมว่ารีวิวเนี่ยเป็นยังไงบ้างในกลุ่มเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี2019รู้สึกจะต้นปี2018เลยนั่นเองนะผมขออภัยครับปลายปี2018ต้นปี2019นั่นเองนะผมโอเคเอาเป็นว่าในส่วนของรีวิวนะผมขอจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกัน
าทนะครับก็ที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะผมเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับถ้าอยากดูเยอะกว่านี้ก็สามารถดูในคลิปเก่าๆในช anel ผมได้เลยนั่นเองนะผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะผมให้ดูเท่านี้ก่อนนะผมโอเคทีนี้ถามว่าถ้าสนใจเข้ากลุ่มเนี้ยนะผมจะต้องทำยังไงนะครับแล้วคุณจะได้อะไรบ้างถ้าเข้ากลุ่มนี้นะครับก็ไปฟังกันเลยครับก่อนที่เราจะไปพูดกันนะครับว่าถ้าสนใจเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้สักเล็กน้อยแล้วกันนะผมก็คือว่าในกลุ่มของเราเนี่ยนะผมกลุ่มแจกซิกเนลของเราเนี่ยนะครับเป็นการใช้มาริเกลเข้ามาเกี่ยวด้วยนั่นเองนะผมก็อย่างที่ผมโชว์ให้ดูไปนะครับผมพยายามจะเปิดเผยทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะผมคือว่าในกลุ่มเราเนี่ยแจกซิกเนลวินก็จริงแต่ว่าเรามีการใช้มาริเกลเข้ามาเกี่ยวด้วยนั่นเองนะผมซึ่งเวลามีการมาริเกลเข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมากนั่นเองนะผมแต่ว่าเราก็เข้าใจตรงนี้ดีนะผมแล้วเราก็พยายามคัดสัญญาณที่มันมีความเสถียรและก็ความน่าเชื่อถือมากที่สุดเข้ามาแจกให้นั่นเองนะผมเพราะว่าเราแจกทีเนี่ยแจกให้200 300 400คนนั่นเองนะผมซึ่งเทรดกันหลายคนนะครับถ้าทางกลุ่มเราแจกสัญญาณมั่วเนี่ยนะผมก็แน่นอนนะครับว่าจะมีคนที่เสียเนี่ยค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมเราก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังสูงในการแจกสัญญาณนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ากลุ่มแจกสัญญาณตัวเนี้ยนะครับทํากําไรติดต่อกันมา2เดือนไม่มีเสียเลยนั่นเองนะครับมันจะมีเสียก็แค่อาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้ง3เดือนครั้งอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่สภาพตลาดนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าเราสามารถรู้ได้มั้ยว่าเดือนนี้จะเสียเท่าไหร่นะครับไม่ได้นั่นเองนะผมอย่างที่บอก2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเสียเลยนั่นเองนะครับแต่ว่า2เดือนก่อนหน้าเนี่ยนะผมก็มีเสียประมาณ2ครั้งนั่นเองนะผมซึ่งก่อนหน้านั้นนะผมในคลิปวิดีโอก่อนๆที่ก่อนจะเสียนะผมก่อนหน้านั้นเนี่ยในกลุ่มเราเนี่ยวินมาตลอดเลยนั่นเองนะผมและทำให้ผมเนี่ยมั่นใจมากแล้วก็โพสต์คลิปวิดีโอลงไปใน YouTube นะครับว่ากลุ่มแจกสัญญาณของเราเนี่ยมีโอกาสชนะ 99% เลยนั่นเองนะผมและหลังจากที่มีคนเขาจ่ายเงินเข้ากลุ่มมานะครับแล้วพอเขามาเสีย2ไม้ติดกันแบบนี้นะผมทำให้เขาเนี่ยเกิดความไม่พอใจอะไรแบบนี้นั่นเองนะผมตรงนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจแหละนะครับว่ามันเป็นความผิดของผมเองนะครับที่ผมมั่นใจจนเกินไปแล้วก็ได้โพสต์แบบนั้นไปนั่นเองนะผมซึ่งคลิปนี้นะครับก่อนที่คุณจะทำการสนใจเข้ามาในกลุ่มสัญญาณนะครับผมอยากให้คุณเข้าใจระบบตรงนี้ให้ดีก่อนนั่นเองนะครับว่าการแจกสัญญาณของเราเนี่ยมันใช้มาริเกลนั่นเองนะผมก็คุณมีโอกาสทำกำไรได้เยอะจริงแหละนะครับแต่ว่าโอกาสการเสียเยอะเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนั่นเองนะผมซึ่งถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับคุณก็สามารถเข้ามาในกลุ่มนี้ได้แบบวินทั้งคู่นั่นเองนะผมถ้าเราเข้าใจกันถ้าคุณเข้ามาในกลุ่มนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคุณก็มีโอกาสทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับตามที่เห็นในกลุ่มว่าในกลุ่มเราเนี่ยมันก็เทรดแล้วก็ชนะตลาดได้จริงๆนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมีการใช้มันิเกลนั่นเองนะครับถ้ารับตรงนี้ได้คุณก็สามารถไปต่อได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่คุณจะได้รับนะครับหลังจากการเข้ากลุ่มมานั่นเองนะผมก็อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับก็คือการเข้ากลุ่มแจกสัญญาณนั่นเองนะผมแล้วก็กลุ่มพูดคุยนะครับแน่นอนแหละนะครับผมคุณต้องการที่จะเข้ากลุ่มนะครับคุณก็ต้องได้รับการเข้ากลุ่มแจกสัญญาณและกลุ่มพูดคุยนั่นเองนะผมซึ่งข้อต่อไปนะครับก็คือได้รับสัญญาณ 1-3 ซิกต่อวันนั่นเองนะผมโดยการส่งเข้าไปในกลุ่มที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะผมเวลาในการแจกซิกเนี่ยอยู่ที่ 2-4 ทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะครับเสาร์อาทิตย์เราจะไม่เล่นนั่นเองนะผมเพราะว่าตลาดมันปิดนั่นเองนะผมข้อต่อมาก็คือจะได้รับสัญญาณที่มีความแม่นยำสูงและก็เชื่อถือได้นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะผมก็อย่างที่ผมรีวิวไว้ให้ดูเนาะว่าโอกาสชนะของเราเนี่ยเกือบทุกไม้เลยนั่นเองนะผมและข้อสุดท้ายก็คือมีแอดมินคอยดูแลและสอนการใช้งานตลอดนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเป็นมือใหม่ที่เขาไม่มีความรู้เข้ามานะผมก็จะมีแอดมินคอยสอนงานให้แล้วก็สอนการใช้งานให้นั่นเองนะผมและถ้าคุณมีปัญหานะครับก็สามารถทักหาแอดมินได้เลยนั่นเองนะครับ3,970 บาทเท่านั้นเองนะผมซึ่งตอนนี้นะครับก็ลดโปรโมชั่นมาจาก 5,000 กว่าบาทเหลือ 3,970 บาทนั่นเองนะผมช่วงโควิดนะครับแต่ว่าฟังให้ดีนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เท่านั้นนะผมคุณจะได้รับโปรโมชั่นนี้นั่นเองนะผมซึ่งเป็นโปรโมชั่นของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับก็คือถ้าคุณเข้ากลุ่มสัญญาณตอนนี้นะผมภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับราคาลดเหลือเพียงแค่ 2,570 บาทเท่านั้นเองนะผมเท่ากับว่าคุณประหยัดเงินไปทั้งหมด 1,400 บาทเลยนั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าก่อนหน้านี้ราคาสัญญาณกลุ่มนี้นะครับผมอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมแล้วก็มีการลดโปรโมชั่นมาให้ช่วงโควิดนะครับอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมแต่ว่าณตอนนี้นะผมโปรโมชั่นเดือนใหม่นะครับเดือนมิถุนายนนะผมสัญญาณ
Signal เหลือราคาเพียงแค่ 2,570 บาทเท่านั้นเองนะผมประหยัดเงินไปได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 1,400 บาทนั่นเองนะครับโปรโมชั่นนะผมก็คือตั้งแต่วันนี้เลยนะครับวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนะผมถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนั่นเองนะผมจาก 3,970 บาทนะผมเหลือ 2,570 บาทเท่านั้นนั่นเองนะครับและหลังจากสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนนี้นะครับราคาก็จะกลับไปอยู่ที่ 3,970 บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะผมถ้าคุณซื้อภายในเดือนนี้นะครับจะประหยัดเงินไปทั้งหมดอยู่ที่ 1,400 บาทเลยนั่นเองนะผมเพราะเช่นนั้นนะครับก็รีบๆทักเข้ามาขอเข้ากลุ่มนั่นเองนะครับถ้าคุณสนใจเข้ากลุ่มนี้นะผมและพร้อมชำระเงินเพื่อเข้ากลุ่มทันทีนะครับก็ให้ทักมาว่าสนใจ SIGIQ นั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าให้ทักมาแบบนี้เลยนั่นเองนะผมเพราะว่าในคลิปของผมในช่องของผมเนี่ยผมทำหลายงานนั่นเองนะผมแล้วก็ถ้าคุณไม่ทักมาแบบนี้นะผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจอะไรนั่นเองนะครับก็ติดต่อมาที่ไลน์แอดด้านล่างได้เลยนั่นเองนะผมจะแอด MJOPOR ก็ได้นะผมหรือว่าจะแอด639DFSGW ก็ได้นั่นเองนะผมหรือจะหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาแล้วก็ทำการสแกน QR code ด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ SIGIQ นั่นเองนะผมขอย้ำนะครับว่าขอเฉพาะคนที่สนใจจริงๆเท่านั้นนั่นเองนะผมแล้วก็คนที่พร้อมชำระเงินเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าคุณทักมาเล่นๆนะผมเราก็จะเสียเวลาทั้งคู่นั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะครับเอาเฉพาะคนที่พร้อมจริงๆเท่านั้นนะผมก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะครับว่าสนใจ SIGIQ Option นั่นเองนะผมเขียนว่าสนใจ SIGIQ ก็ได้นะครับเขียนมาตามนี้เลยแล้วผมจะรีบตอบกลับโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับติดต่อรายแอดด้านล่างได้เลยนะผมหรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งรอบจาก 3,970 บาทนะครับเหลือ 2,570 บาทเท่านั้นนะผมโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับโอเคถ้าสนใจและพร้อมชำระเงินนะผมก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะครับที่ LINE แอดนี้นะผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ที่นี่แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ